ครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหารองรับสังคมผู้สูงอายุครับจากรายงานของการปฏิรูประบบการรองรับเข้าสู่สังคมสูงอายุที่สภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีการนำเสนอความเห็นชอบมีข้อมูลนะครับว่าปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงโครงสร้างของประชากรไทยที่กำลังจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นถึง10%ของจำนวนประชากรตั้งแต่ปี2543อีก7 ปีข้างหน้าหรือปี2565จะมีผู้สูงอายุถึง20%ของจำนวนประชากรซึ่งก็จะเป็น2 เท่าในเวลา22 ปีครับและหากขาดการเตรียมความพร้อมในการรองรับประเทศไทยอาจจะต้องแบกภาระหนักทั้งแรงงานสาธารณสุขไม่เว้นแต่เรื่องของงบประมาณเรื่องของภาษีเรื่องของการคลังครับข้อเสนอของสปช.ในการดำเนินการเพื่อที่จะให้ไทยมีความพร้อมเช่นการขยายการออมการขยายเกณฑ์การเกษียณอายุรวมถึงการหนุนเรื่องอาชีพและการจัดสวัสดิการสุขภาพให้เหมาะสมเหล่านี้เพียงพอต่อความพร้อมของประเทศไทยหรือไม่นะครับวันนี้มาดูความพร้อมของประเทศไทยในมุมมองของประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์นายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ตัวบทกฎหมายที่กำลังร่างกำลังเดินอยู่เนี่ยมีความพร้อมเพียงพอที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยที่คิดว่า2 เท่าแน่ๆอีกไม่เกินไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับอาจารย์ครับคือประเทศไทยเนี่ยต้องถือว่าโชคดีฮะคือเราเป็นประเทศเปิดนะฮะมาตลอดประวัติศาสตร์ครับแล้วเราก็มีการเตรียมการเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยกับระดับสากลเนี่ยมาโดยต่อเนื่องนะฮะคือทั่วโลกเนี่ยเริ่มสนใจในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อประมาณทศวรรษ1980นะครับในปีนั้นเนี่ยนะฮะก็ตรงกับพ.ศ. 2523ซึ่งเป็นสมัยต้นยุคของพลเอกเปรมสุรานนท์มีการประชุมผู้สูงอายุโลกซึ่งเขาจะประชุมกัน20ปีครั้งหนึ่งนะครับครับแล้วประเทศไทยนี่ก็ส่งทีมนะฮะส่งทีมไปร่วมประชุมด้วยแล้วน่าสนใจมากเลยฮะพลเอกเปรมท่านทํางานเป็นระบบมากเลยทีเดียวคือหัวหน้าคณะที่ไปเนี่ยคือพลเอกสิทธิ์จิรโรจน์รัฐมนตรีมหาดไทยฮะครับแล้วก็มีทีมมีผู้ร่วมทีมคนสำคัญในฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยคือท่านอาจารย์นายแพทย์บรรลุสิริพานิชเนี่ยไปร่วมด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับมาเนี่ยนะฮะเราก็มีการวางแผนเรื่องผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบนะฮะโดยในปี2025เนี่ยสหประชาชาติเนี่ยเขามีการประกาศรับรองแผนปฏิบัติการเรื่องผู้สูงอายุของโลกของสากลนะฮะครับประเทศไทยนี่ก็เริ่มมีแผนผู้สูงอายุระยะยาวคือแผน20ปีเนี่ยในปี2025เหมือนกันแล้วต่อเนื่องมานะครับเราทำครบแผนที่1ไปแล้วแล้วก็ทำแผนที่2คราวนี้เลยกึ่งแผน2มาแล้วนะครับก็แปลว่าเราทำงานเรื่องผู้สูงอายุอย่างมีแผนมาเนี่ยกว่า30ปีแล้วนะครับแล้วสิ่งที่ทำอย่างมีแผนเนี่ยก็สอดคล้องของสากลนะครับยกอย่างเช่นปี2542เนี่ยทางสหประชาชาตินี่ก็ประกาศรับรองสิทธิผู้สูงอายุ18ประการในปีเดียวกันนั้นเนี่ยเป็นปีที่ครบที่ในหลวงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาประเทศไทยก็ประกาศประกาศปฏิญญาผู้สูงอายุไทยนะฮะออกมาเช่นเดียวกันก็สอดคล้องนะฮะแล้วมีอยู่ข้อหนึ่งคือในข้อ8เนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโดยภาครัฐภาคประชาชนภาคที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยควรจะมีการออกกฎหมายนะครับออกกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นพอปีหลังจากนั้นปี46เนี่ยประเทศไทยก็มีพ.ร.บ.ผู้สูงอายุปี46ออกมาแล้วในพ.ร.บ.นี้เนี่ยก็มีองค์กรสำคัญนี้เกิดขึ้นก็มีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีกองทุนผู้สูงอายุและประกาศสิทธินะฮะ12ประการซึ่งสอดคล้องกับสิทธิที่สามชาติรับรองไว้เช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับสิ่งที่เราได้เห็นสปช.ล่าสุดคือรับทราบรายงานข้อเสนอแล้วก็มีข้อเสนอสำคัญอยู่5 ข้อการออมการขยายเกณฑ์การเกษียณอายุการส่งเสริมการครอบครัวมีลูกเพิ่มขึ้นแล้วก็ป้องกันแม่วัยใสรวมถึงการสนับสนุนเรื่องของอาชีพมีหลายเรื่องทีเดียวที่ดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการออมทั้งเรื่องของการหนุนเรื่องของอาชีพให้กับผู้สูงอายุผมไม่แน่ใจว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยเขารู้สึกยังไงที่เขาอาจจะต้องทำงานมากขึ้นหรือก็มีระยะเวลาการขยายการเกษียณมากขึ้นหรืออาจารย์มองคิดว่ามันเหมาะสมแล้วกับสภาพของอันนี้เหมาะสมครับเพราะว่าผมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมอยู่ในกรรมธิการชุดนี้ครับนะครับที่เป็นข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ60ยังทำงานต่อได้สบายนะฮะทำงานต่อได้สบายเลยครับแล้วก็อันนี้แหละคือหลักสำคัญข้อแรกเลยนะฮะถ้าเทียบเทียบพุทธศาสนานะฮะพุทธศาสนานี่ก็คือหลักมรรคมีองค์8เนี่ยข้อที่สำคัญที่สุดที่เริ่มต้นคือต้องมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่บอกให้ผู้สูงอายุเนี่ยยังทำงานต่อเนี่ยถูกต้องเลย
คือปัญหาผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเราจะมีมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าเรามองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระเนี่ยเราจะรู้สึกว่าภาระมันขยายใหญ่ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามองผู้สูงอายุเนี่ยยังเป็นพลังต่อไปนะฮะอันนี้นะฮะเราจะมันจะไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยถ้ามองอย่างแยกแยะเนี่ยจะพบว่ามีประมาณ 1% เท่านั้นที่อยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพิงเช่นอยู่ติดบ้านติดไปไหนไม่ได้มีน้อยมากนะครับงั้น 99% เนี่ยคือผู้ที่เป็นควรจะเป็นพลังแล้วเราต้องส่งเสริมให้ผู้อายุได้เป็นพลังเพราะนั้นการขยายอายุการทำงานการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำงานเนี่ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องครับกับเรื่องการออมเรื่องการออมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคงไม่ใช่แค่เรื่องสั้นๆเพราะว่าต้องวางแผนพอสมควรเพราะว่าต่อไปนี้หลายคนบอกว่าพอเกษียณแล้วจะต้องกินเงินบำเหน็จบำนาญแต่ว่าการออมจะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ถูกต้องครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับผู้ที่มีบำนาญเนี่ยนะฮะในทางราชการกับผู้ที่เป็นภาระกับคนอื่นกับที่เป็นประกันสังคมเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 20% เท่านั้นเองก็ยังน้อยประมาณ 80% เนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องใช้หลักอัตตาหิอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วการออมเนี่ยไม่ใช่มาคิดออมตอนสูงอายุนะครับการออมนี่ต้องเริ่มต้นแต่ทำงานวันแรกเลยนะฮะพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็ออกมาตั้งแต่ปี54นะฮะแล้วออกโดยการผลักดันของเรียกว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ทั้งภาครัฐภาคนักวิชาการและภาคเอกชนมีการศึกษาวิจัยของทั่วโลกมาแล้วแล้วจัดเป็นการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุแห่งชาติมีมติออกมาแล้วเนี่ยเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเห็นชอบด้วยแล้วจึงตั้งคณะกรรมาธิการอนุกรรมาธิการเนี่ยไปร่างกฎหมายที่ออกมาแล้วกฎหมายที่ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วกฎหมายเนี่ยเจตนารมณ์ก็คือว่าส่งเสริมให้มีการออมตั้งแต่เริ่มทำงานนะฮะแล้วทุกคนจะมีบำนาญของตัวเองไปจนเมื่อเกษียณอายุยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าอายุ25เริ่มออมเดือนละแค่100บาทนะฮะรัฐจะสมทบส่งเสริมการออมเนี่ยให้50บาทแล้วเมื่อเกษียณอายุเนี่ยถ้าออมทุกเดือนต่อเนื่องกันซึ่ง100บาทเนี่ยถือว่าไม่มากนะครับแล้วประชาชนส่วนใหญ่เลยเกือบทั้งประเทศเนี่ยสามารถจะออมไหวนะฮะก็จะสามารถจะมีบำนาญของตัวเองนะครับตอนอายุ60เนี่ยประมาณ 1,700 กว่าบาทนะฮะรวมกับเยี่ยยังชีพเนี่ยอีก600บาทเนี่ยก็เรียกว่าพออยู่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานหลักการเป็นเรียกว่าเป็นบำนาญพื้นฐานแล้วการออมอันเนี้ยไม่สูญหายไปไหนสมมติว่าเขาเข้าไปรับราชการหรือไปทำงานเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมเงินอันนี้ก็ยังเป็นของเขานะครับไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับอันนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องนะครับครับอาจารย์ครับเรานับถอยหลังจากตัวเลขที่มีอีก7ปีเราจะมีผู้สูงอายุตามนิยามนะครับ 20% โอเคละเรามองเรื่องของการยืดอายุการทำงานของผู้สูงอายุแล้วก็เรามีการสะสมแต่บางอย่างผมไม่แน่ใจช่วงรอยต่อข้างหน้าเนี่ยมันจะมีโจทย์อะไรที่ยากๆที่เราจำเป็นจะต้องดูแล้วก็ต้องวางแผนที่จะรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนไหมครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าเราดูจากประเทศที่เขาทำแล้วผิดพลาดแล้วเราอย่าเดินตามนั้นแล้วเราเดินในทางที่ถูกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่เราทำยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุนะฮะของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นเนี่ยมาร่วมประชุมกับเราเขาบอกเขาเลยนะฮะเขาบอกเราเลยแล้วอย่าทำเหมือนญี่ปุ่นนั่นก็คือญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่เขาฟื้นตัวจากสงครามเนี่ยเขาค้าขายเก่งมากแล้วก็ร่ำรวยมากเขาจึงเอาเงินมาลงทุนกับผู้สูงอายุนี่มากนะฮะสร้างสถานเลี้ยงดูผู้สูงอายุนะฮะดูแลอย่างดีเลยทีเดียวเวลาเนี้ยเป็นภาระอย่างมากเพราะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยชะงักงันมาประมาณ20กว่าปีแล้วแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่เคยลงทุนไว้เนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคงจำได้นะฮะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจาก5เป็น 8% แล้วแล้วก็จะเพิ่มเป็น 10% ในประชานี้นะฮะอันนี้ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนญี่ปุ่นบอกเราเลยนะว่าอย่าทำอย่างเขานะครับอาจารย์บรรลุสิริพานิชเนี่ยนะฮะท่านเกิดทันนะฮะตอนนี้ขั้น90แล้วท่านเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เราเปิดบ้านบางแคเนี่ยนะฮะปรากฏว่าท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามไปเป็นประธานเปิดนะฮะภริยานายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วเลขาของท่านคือคุณนิรวรรณปิ่นทองเนี่ยอาจารย์นิรวรรณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะฮะได้รางวัลแม็กไซซ์นะฮะครับท่านบอกนะครับบอกเรากำลังทำสิ่งที่ผิดเพราะเอาผู้สูงอายุนี่ออกจากครอบครัวและชุมชนเนี่ยมาอยู่ในสารสงเคราะห์เนี่ยมันฝืนกับลักษณะของสังคมของชีวิตมนุษย์นะครับและจะเป็นภาระที่เราแบกรับไม่ไหวอันนั้นท่านพูดไปเมื่อประมาณ60ปีมาแล้วนะครับแล้วเวลานี้เนี่ย
เวลานี้ประเทศไทยเองเนี่ยก็เห็นแล้วว่านโยบายนี้ไม่ควรทำนั่นคือถ้าสถานลักษณะที่จะให้ผู้สูงอายุอยู่เนี่ยถ้าเอกชนจะทำให้ทำแต่รัฐไม่ควรจะทำควรจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นอยู่ที่บ้านและอยู่ในชุมชนนี่คือหลักสำคัญเลยนะฮะเพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่ามากซึ่งวันนี้เดินตอนนี้ที่กำลังดำเนินการอยู่ในวันนี้ก็กำลังปรับเพื่อเข้าที่เข้าทางอันนี้แหละครับที่จะต้องทำความชัดเจนเพราะยังมีหน่วยงานจำนวนมากที่อยากจะสร้างสารสงเคราะห์นะฮะมีการศึกษาเปรียบเทียบชัดเจนนะฮะที่อำเภอลำสนธินะฮะโรงพยาบาลที่นั่นทำดีมากส่งคนไปดูแลอาสาสมัครไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะฮะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเนี่ยต่ำกว่าวันละประมาณ40กว่าบาทนะฮะแต่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีสถานสงเคราะห์ซึ่งเดิมทีเป็นของกระทรวงพม.นะฮะและเวลานี้ก็โอนให้ท้องถิ่นไปดำเนินการค่าใช้จ่ายเฉพาะดำเนินการนะไม่ได้คิดงบลงทุนนะครับ400กว่าบาทครับ10เท่าตัวครับนี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมการดูแลที่บ้านครับขอบพระคุณอาจารย์มิยังสุงครับสวัสดีครับและนี่ก็คือเรื่องราวจากผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุในหลากหลายมิติในหลากหลายบทบาทหน้าที่นะครับผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีครับ